เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่78นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้ 100% ถ้ามอเตอร์นี้ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด1แอมแปร์และต้องใช้มอเตอร์กับความต่างศักย์220โวลต์นำมอเตอร์นี้ไปยกกล่องมวล22กิโลกรัมถามว่าจะยกขึ้นสูงจากเดิมกี่เมตรภายใน1วินาทีนะครับกำหนดให้มวล1กิโลกรัมมีน้ำหนัก10นิวตัน1 10.0 เมตร2 5.0 เมตร3 2.5 เมตร4ตอบ 1.0 เมตรนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับตัวที่เชื่อมกันได้ก็คือตัวของพลังงานเนาะนะครับพลังงานจากกระแสนะครับพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับพลังงานกลก็คือมันเปลี่ยนแปลงกันได้ 100% เลยเห็นไหมครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้เนาะงานได้จากแรงไฟฟ้าสูตรเหมือนเดิมครับก็คือ P ไฟฟ้านะครับคูณอยู่กับเวลาคือตัว T นะครับเท่ากับงานได้จากแรงกล P ไฟฟ้าตรงนี้มีอยู่หลายสูตรมากเลยนะครับก็คือมีตั้งแต่สูตรอะไรเอ่ย P ไฟฟ้านะครับทดก่อนเนาะมีค่าเท่ากับ IV นะครับ I กำลัง2คูณ R V กำลัง2ส่วน R เนาะนะครับมีหลายสูตรเลยทีนี้โจทย์บอกว่ามีตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับกับค่าของความต่างศักย์ก็คือต้องใช้สูตร I กับ V นั่นเองนะครับเพราะนั้น P เราควรใช้สูตร I คูณ V เนาะได้ว่า I คูณอยู่กับ V คูณอยู่กับ T นะครับมีค่าเท่ากับงานเนื่องจากแรงกลนะครับงานเนื่องจากแรงกลตรงนี้สังเกตนะครับว่าเป็นการยกกล่องขึ้นสูงจากเดิมถูกไหมครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นงานเนื่องจากพลังงานศักย์ใช่ไหมครับ W ศักย์โน้มถ่วงท่านเองศักย์โน้มถ่วงมีสูตรคือ mgh นะครับค่อยๆดูเลยได้สูตรครบแล้ว I เมื่อกี้คือ1แอมแปร์ใช่ไหมครับแทนค่าเลย1แอมแปร์ความต่างศักย์คือ220โวลต์ครับ T คือเวลาก็คือ1วินาทีนะครับมีค่าเท่ากับ mgh ก็คือ m ก็คือ22กิโลกรัมนะครับค่าของ g ก็คือโจทย์บอกว่า1กิโลกรัมมีน้ำหนัก10นิวตันก็แปลว่าค่าของ g เท่ากับ10นะครับค่าของ h ก็คือความสูงติดไว้นะครับแบบนี้เลยฝั่งซ้ายมือ220ครับฝั่งขวามือคือ220คูณกับ h ได้ h ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะครับซึ่งตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อที่4เลยนะครับตรงกับข้อที่4เลย1เมตรนะครับพอเห็นแนวคิดแล้วเนาะนะครับเราอันดับแรกเราต้องเขียนพลังงานก่อนนะครับเขียนสมการพลังงานก่อนนะครับพลังงานไฟฟ้ามีค่ากับพลังงานกลพลังงานไฟฟ้าสูตรคือกำลังคูณกับเวลานะครับงานกลตรงนี้เป็นงานเนื่องจากศักย์แรงโน้มถ่วง P ไฟฟ้ามีหลายสูตรนะครับเลือกใช้สูตรที่ถูกเนาะ I คูณ V I กำลัง2คูณ R V กำลัง2ส่วน R นะครับข้อนี้มีกำหนดตัวกระแสไฟฟ้ามาให้นะครับเห็นไหมสูงสุด1แอมแปร์กับค่าของความต่างศักย์220โวลต์นะครับต้องใช้ I กับ V เนาะ IVT แทนค่าเข้าไปครับเท่ากับ MGH เพราะเป็นศักย์โน้มถ่วงนะครับ I เป็น1 V เป็น220 T 1วินาทีนะครับ MG ตรงนี้คือ220คูณอยู่กับ MG ตรงนี้ก็คือ22กิโลกรัมคูณอยู่กับ10นะครับคูณอยู่กับ H ข้างนอกแก้สมการออกมาได้ H มีค่าเท่ากับ1 1ในหน่วยเมตรนั่นเองนะครับตรงกับข้อที่4เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ